สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เป็นกำลังใจให้เราเสมอมานะครับโดยการเข้าไปชมในช่องตามใจฉันนะครับแล้วก็เข้าไปดูในเพลย์ลิสต์เก็บเหรียญดิจิตอลนะครับซึ่งเราได้รวบรวมคลิปเหรียญดิจิตอลทั้งหมดไว้ในนี้นะครับทั้งแอปทั้งเว็บไซต์นะครับทั้งขุดทั้งเคลมอยู่ในนี้เสร็จเลยก็คัดมาเฉพาะที่ง่ายๆเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ขอบคุณผู้ชมครับเพื่อนครับตอนที่เราได้ลิงก์แนะนำมานะครับทาง LINE นะครับเราก็แตะที่ลิงก์เข้าไปเลยนะครับแตะที่ลิงก์แนะนำเห็นไหมว่าลิงก์แนะนำนี้จะมาทางไหนทาง LINE ทางเมลทาง Facebook แต่ลิงก์อะไรก็จะเจอหน้านี้หมดนะครับเลื่อนลงไปเลยนะครับง่ายๆนะครับเอาง่ายที่สุดนะครับแนะนำที่ Get It On Google Play นี่ครับ Google Play มันก็จะได้เป็นตัวนี้ครับ Crypto Tab Lite นี่นะครับนี่นะฮะเราก็แตะไปเลยอันนี้เขาจะบอกว่าเป็นฟรีเวอร์ชันนะครับเป็นฟรีเวอร์ชันแล้วก็จะได้พลังขุดถึง 1,000 แฮชนะครับ 1,000 แฮชแล้วก็ไม่เปลืองแบตเตอรี่ด้วยครับประหยัดแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับแล้วก็อีกอันนึงคืออันลิมิตด้วยครับอันลิมิตด้วยหมายความว่าจะติดตั้งสักกี่แอคเคาท์ก็ได้นะครับกี่แอคเคาท์ก็ได้นะครับลองดูเลยนะครับแตะไปที่ไอคอนนี้เลยนี่แตะปั๊บเดี๋ยวมาเปิดที่หน้า Google Play Store นะครับแล้วก็เห็นไหมครับมันจะแจ้งว่า Crypto Tab Lite นะครับเนี่ยในกรณีนี้เราติดตั้งไว้แล้วเนี่ยในเครื่องนี้เราติดตั้งไว้แล้วมันก็เลยไม่สามารถที่จะติดตั้งได้อีกดังนั้นก็ติดตั้งไปเลยนะครับแล้วก็ Sign In ด้วย Google นะครับ Google Account นะครับพอ Sign In ด้วย Google Account เสร็จเรียบร้อยปั๊บเปิดมามันก็จะเป็นหน้านี้เนี่ยเปิดมาก็จะเป็นหน้านี้นะครับเป็นหน้านี้เนี่ย เราแอคทีเวทไปเลยนะครับครั้งแรกแอคทีเวทมันจะได้แค่300นะ300นี่นะครับพอเราสั่งแอคทีเวทปั๊บครั้งแรกตรงนี้มันจะได้ความเร็ว300แฮชนะครับ300แฮชให้เราแตะคำว่าแอคทีเวทเนี่ยแตะตรงนี้เข้าไปนะครับมันจะมีให้เลือกนะครับเห็นไหมฮะเราจะสามารถที่จะติดตั้ง activate ความเร็วที่ 1,000 ได้โดยเราจะต้องติดตั้งตัวนี้ครับ Crypto Tab VPN นะครับนะอันนี้เราติดตั้งไปแล้วนะครับไอ้ Crypto Tab VPN เราติดตั้งแล้วแล้วก็เปิดใช้งานCT VPN เรียบร้อยแล้วมันก็จึงมาขึ้นหน้านี้ให้เราสามารถที่จะแตะเข้าไปได้เลยนะครับแตะที่ activate 1,000 hash แตะเลยปั๊บนะครับความเร็วในการขุดจาก300แฮชก็จะขึ้นเป็น 1,000 นะครับก็จะวิ่งที่ 1,000 900ถึง 1,000 เศษๆนิดๆนะฮะก็เรียกว่า 1,000 บวกลบแล้วกันนะฮะประมาณนี้นะครับนะฮะความเร็วก็จะสูงขึ้น3เท่านะฮะแต่ถ้าเกิดเราจะลงทุนเราก็ต้องแตะตรงนี้ไปอีกนะฮะแต่อย่าไปลงทุนเลยครับการลงทุนมีความเสี่ยงเราไม่แนะนำในหลายๆท่านเขาแน่นเขาเคยทดลองลงทุนไปแล้วปรากฏว่าไม่คุ้มนะครับเพื่อนๆเราหลายๆท่านที่อยู่ใน YouTube เนี่ยก็มาแจ้งแล้วว่าการลงทุนไม่คุ้มนะครับใช้ฟรีนี่แหละดีแล้วครับก็ตอนนี้ได้มา55ซาโตชิแล้วนะครับเราไปดูว่าขั้นต่ำก็จะให้ถอนเท่าไหร่ลองแตะเข้าไปดูนะครับนี่ฮะแตะปั๊บนี่ตัวยอดขั้นต่ำเรายังไม่ถึงที่จะถอนได้นะครับขั้นต่ำเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าขั้นต่ำอยู่ที่ 0.00001 BTC ก็คือ 10,000 ซาโตชิเอ้ยโทษทีครับ 1,000 ซาโตชิก็ถอนได้แล้วตอนนี้เรายังไม่ถึงก็โอเคแบ็คกลับไปที่หน้าเดิมนะครับกลับไปที่หน้าเดิมไปดูว่าเราพลังขุดเราวิ่งจุดแล้วก็เปิดหน้านี้ทิ้งไว้แต่ว่าคลิปตัวแท็บเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนอยู่อย่างคือเราไม่สามารถจะปิดหน้านี้ทิ้งไปได้เราต้องให้หน้าคลิปตัวแท็บเนี่ยมันอยู่ที่เดสก์ท็อปของมือถือไว้อย่างเงี้ยตลอดนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันจอมันดับแวบไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆช้าลงหยุดโดยอัตโนมัตินะฮะพอเรา
าเปิดหน้าจอใหม่ก็ต้องมาแตะ Active ใหม่นะก็ลองดูนะครับอาจจะต้องเปิดหน้าจอทิ้งไว้ยกเลิกการปิดหน้าจออัตโนมัติซะแล้วก็แก้ไขโดยวิธีการลดแสงหน้าจอนะครับนะลดแสงหน้าจอโดยวิธีนี้ครับปัดขึ้นไปปั๊บนะฮะแล้วก็ลดแสงหน้าจอลงถ้าเป็น Android บางเครื่องก็จะปัดจากบนลงล่างในเครื่อง Vivo นี่ปัดจากล่างขึ้นบนนะครับก็ลดแสงหน้าจอลงให้มันซอฟต์อย่างนี้นะครับแค่นี้ฮะมันก็เซฟหน้าจอแล้วก็เซฟแบตไปได้เยอะเลยแล้วก็อย่าลืมว่าเราจะต้อง2ชั่วโมงเราจะต้องมาเนี่ยฮะ2ชั่วโมงเราจะต้องมากด Active มา1ครั้งนะภายในรอบ2ชั่วโมงนะฮะ2ชั่วโมงกดครั้ง2ชั่วโมงกดครั้งนึงครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงจะสั้นๆท่องง่ายๆอย่างนี้นะครับก็ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับเพื่อนใหม่ท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปเก็บเหรียญดิจิตอลเลือกแอปเลือกเว็บเด็ดๆง่ายๆนะฮะเอามาแชร์กันครับในกลุ่มของพวกเราครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับปลอดโรคปลอดภัยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ